วีรพลเผยตั้งสติแค่กับตัวเองก่อนคว้าเงินอชก.เผยเบื้องหลังผ้าห่มโดราเอมอนวีรพลวิชุมาจอมพลังหนุ่มไทยเพิ่งทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมในรุ่น73กิโลกรัมชายการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สนามเสี่ยวชานสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมื่อวันที่3ตุลาคมวีรพลวิชุมาจอมพลังหนุ่มไทยลงแข่งขันในรุ่น73กิโลกรัมชายก่อนทำน้ำหนักรวม2ท่า351กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินไปครองส่วนเหรียญทองเป็นของรามัดเออร์วินอับดุลลาอินโดนีเซียที่ยกคลีนแอนด์เจิร์กได้201กิโลกรัมทำลายสถิติโลกรวม2ท่า359กิโลกรัมส่วนเหรียญทองแดงโอกึมแท็กจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม2ท่า344กิโลกรัมหลังจบการแข่งขันเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าดีใจครับความตื่นเต้นถือว่าคุมตัวเองได้ดีถือว่าตัวเองทำได้ดีที่สุดแล้วไม่ถึงเหรียญทองถามว่าเสียดายไหมก็นิดหน่อยเพราะซ้อมมาเท่านี้ถือว่าดีใจแล้วครับผมไม่ได้ดูคนอื่นยกเลยแค่ตั้งสติคิดว่าแข่งกับตัวเองคนเดียวผมมีตัวเองเป็นไอดอลครับจากนี้โอลิมปิกคิดจักเก็บคะแนน5แมตช์ตอนนี้มีกาตาร์เดือนธันวาคมชิงแชมป์เอเชียเวิลด์คัพที่ไทยปิดท้ายมั่นใจว่าจะได้โควต้าครับทำแมตช์นี้ได้ดีก็มั่นใจเต็มร้อยจริงๆก็หวังถึงเหรียญโอลิมปิกเลยครับขณะที่ประเด็นเรื่องการนำผ้าห่มสุดน่ารักมาใช้ระหว่างช่วงรอขึ้นยกในการแข่งขันนั้นเจ้าตัวกล่าวว่าสำหรับผ้าห่มโดราเอมอนเอาไปแข่งด้วยทุกแมตช์จริงๆไม่ได้เป็นความชอบอะไรแต่พอตั้งแต่เอาไปแข่งด้วยครั้งแรกก็ได้เหรียญตลอดเหมือนเป็นของนำโชคจำไม่ได้ว่าตั้งแต่เมื่อไรแต่ก็เอาไปด้วยหลายรอบแล้วปกนอกจากเอามาใช้ตอนแข่งก็มีเอาไปนอนด้วยหรือเอาไปเก็บไว้ในตู้ตันหวานเจี๊ยบหิ้วกระเช้าแสดงความยินดีอนุทินชาดาบอกเผื่อจะย้ายพรรคตันหวานเจี๊ยบหิ้วกระเช้าแสดงความยินดีอนุทินชาดาบอกเผื่อจะย้ายพรรคก่อนมีการเดินพูดคุยกันยันตอนนี้คนละพรรคแต่พวกเดียวกันวันที่3ตุลาคม2566ที่กระทรวงมหาดไทยมท.นางสาวจิตภัทรกฤดากรรักษาการรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ปชป.นำกระเช้ามาแสดงความยินดีกับนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งโดยทันทีนางสาวจิตภัทรพบนายอนุทินได้มอบกระเช้าก่อนกล่าวว่ามาแสดงความยินดีและเผื่อจะย้ายพรรคก่อนจะเดินเข้าไปพูดคุยภายในห้องทำงานของนายอนุทินประมาณ10นาทีทั้งนี้ภายหลังเข้าพบนายอนุทินแล้วนางสาวจิตภัทรได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินและยังมีภาพขณะกำลังมอบกระเช้าแสดงความยินดีให้กับนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยและมีการเขียนแฮชแท็กว่าคนละพรรคแต่พวกเดียวกันศาลยกฟ้องด็อกเตอร์เสรีไม่หมิ่นประมาทธนาธรชี้วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตศาลยกฟ้องด็อกเตอร์เสรีไม่หมิ่นประมาทธนาธรชี้วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเอาข่าวมาวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงลั่นเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่4ตุลาคม2566ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดำอ.เศษ930ส่วน2564ที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นโจทก์ฟ้องด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนทาและนายวุฒินันท์นาหิน2
ผู้ดำเนินรายการชื่อดังร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโจทย์ระบุฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2564จำเลยทั้งสองได้ร่วมพูดคุยกันในรายการเปิดเนตรหัวข้อเป้าประสงค์ชัดธนาธรอยากเป็นมากกว่านายกรัฐมนตรีเผยแพร่ทางเว็บไซต์และ YouTube ซึ่งเป็นการใส่ความให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าโจทย์กล่าววาจาจับจ้วงสถาบันเบื้องสูงมีเจตนาแสดงความอาฆาตมาตร้ายและต้องการล้มล้างสถาบันเพราะเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของโจทย์ซึ่งล้วนเป็นเท็จทำให้โจทย์เสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าจึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326,328 ประกอบมาตรา 83 ให้จำเลยลบหรือหยุดเผยแพร่โพสต์และหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีการหมิ่นประมาทโจทย์ซึ่งจำเลยได้รับการประกันตัววงเงิน 10,000 บาทศาลยกฟ้ององค์คดีเสรีพิสุทธิ์ฟ้องศิระหมิ่นประมาทปมสิ่งก่อสร้างลำแม่น้ำเจ้าพระยาปฏิพัฒน์เมินวิปรัฐบาลยื่นตีความปมถูกขับออกมั่นใจ15ตคชัดเจนสังกัดพักไหนเจ้าหน้าที่คุมตัวคนร้ายวัย14ขึ้นรถกระบะส่งสารเยาวชนหลังเอาผิด5ข้อหาหนักในวันนี้ดร.เสรีวงศ์มนทาและนายวุฒินันท์นาหินจำเลยที่1ถึง2พร้อมทนายความมาศาลขณะที่โจทก์และทนายความทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการหมิ่นประมาทโจทย์โดยการโฆษณาตามมาตรา 326,328 แล้วแต่มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหรือไม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเห็นว่าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากทางนำสืบของโจทก์ว่าก่อนที่จำเลยทั้งสองจะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานายธนาธรโจทก์ได้แสดงออกซึ่งพฤติกรรมให้ปรากฏต่อสาธารณะโดยเคยให้สัมภาษณ์ทางสื่อต่างๆร่วมเสวนาและยังโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในทำนองว่าการให้สถาบันกษัตริย์อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีการปฏิรูปสถาบันเพื่อให้อยู่เหนือการเมืองอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอำนาจบทบาทของสถาบันต้องสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยปฏิรูปเพื่อให้สถาบันดำรงอยู่คู่สังคมประชาธิปไตยและโจทก์เคยเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้เมื่อโจทก์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีสภาผู้แทนราษฎรโจทก์เคยอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณในหน่วยงานส่วนพระองค์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของโจทก์ที่แสดงออกผ่านทางตัวโจทก์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและทำให้ประชาชนคิดไปได้ว่าเหตุใดโจทก์ซึ่งเคยเป็นส.ส.และเป็นบุคคลสาธารณะถึงต้องการปฏิรูปสถาบันอันเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนทาเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการพูดคุยในรายการของจำเลยทั้งสองเป็นเพียงการนำข้อมูลของโจทก์ที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์การอภิปรายของโจทก์ในที่ต่างๆและหนังสือของโจทก์มาวิเคราะห์การกระทำซึ่งมีลักษณะส่อไปในทางที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันกษัตริย์เพื่อให้ประชาชนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันทราบถึงข้อมูลและพฤติกรรมของโจทก์จึงนับว่าการกระทำของจำเลยเป็นแต่เพียงการจัดรายการในฐานะสื่อมวลชนและประชาชนคนหนึ่งวิเคราะห์ข้อมูลไปตามเนื้อข่าวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์เป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อสื่อสารถึงการกระทำของโจทก์ไปยังประชาชนที่เคารพสถาบันเท่านั้นถ้อยคำและข้อความที่จำเลยทั้งสองหมิ่นประมาทโจทก์จึงเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตติชมด้วยความเป็นธรรม
อันเป็นวิสัยซึ่งบุคคลหรือประชาชนย่อมกระทำได้จำเลยทั้งสองจึงไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329 3 พิพากษายกฟ้องภายหลังด็อกเตอร์เสรีให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณศาลที่พิพากษายกฟ้องซึ่งตนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยความจริงแล้วคดีนี้ศาลได้ดำเนินการสืบพยานและตัดสินอย่างรวดเร็วและไม่มีความกังวลใจอะไรเพราะเรารู้ว่าทำอะไรและเราเป็นสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตและเราจัดรายการไม่ได้กุข่าวขึ้นมาโดยเอาข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆมาวิเคราะห์อยู่บนฐานของข้อเท็จจริงจึงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ใช่ข่าวจริงทั้งนี้ศาลยังให้เหตุผลว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อมวลชนเท่านั้นแม้แต่ประชาชนที่เห็นพฤติกรรมของเขาแล้วไม่สบายใจก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้